โอเคอันนี้คือลักษณะของการตีโครงฟ้าสี่ลายนะครับซึ่งจะเริ่มด้วยการวัดระดับเอาระดับน้ำนะครับแล้วก็ตีเส้นสีแดงไว้ตีเส้นสีแดงไว้สี่ทิศของห้องนะครับแล้วก็วัดระยะเพื่อตัดโครงสี่ลายหรือโครงฟ้านะครับวัดระยะจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นยาวเท่าไหร่แล้วพอวัดได้ก็มาตัดความยาวของอลูมิเนียมสี่ลายนะครับตัดความเสร็จแล้วก็เอาตัวที่ตัดได้เนี่ยมาตอกตะปูยึดกับโครงยึดเป็นโครงสี่ลายนะครับยึดเป็นโครงสี่ลายให้มันอยู่มันจะอยู่เหนือเส้นสีแดงนะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับมันจะอยู่เหนือเส้นสีแดงหลังจากนั้นก็มัดลวดแขวนโครงหลังคานะครับโดยการมัดกับเปบนหลังคานะครับเปโครงหลังคามัดห้อยลงมาเพื่อจะยึดกับโครงของสีลายนะครับมัดโครงสีลายเพื่อไม่ให้โครงเนี่ยฝ้ามันแอ่นลงมานะครับเสร็จแล้วอันนี้คือการติดโครงริมพลาสนะครับโครงริมพลาสมันจะอยู่ตรงข้ามกับเหล็กเส้นเหล็กสีลายที่ตีเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับอยู่อีกมุมหนึ่งถ้าเกิดว่าริมพลาสมันไม่พอก็ต้องตัดมาต่อนะครับอันนี้ก็คือตัดช่างเขาจะตัดแล้วก็เอามาต่อเลยต่อแล้วก็ตอกตะปูริมพลาสนี่มีลักษณะเป็นฉากนะครับเป็นอลูมิเนียมฉากบางๆหลังจากนั้นก็เริ่มตีโครงฝ้าเลยครับตีโครงฝ้าเป็นเริ่มได้แล้วก็ยึดด้วยคลิปล็อกนะครับเอาคลิปล็อกยึดไว้ยึดกับคลิปล็อกไว้อันนี้ก็เอาสปริงล็อกลวดนะครับล็อกลวดแขวนกับซีไลน์นะครับล็อกไว้ไม่ให้มันหลุดนะครับตัวนี้มันเป็นแผ่นเหล็กซึ่งมีรูยึดไว้อย่างแน่นนะครับหลังจากที่ยึดเสร็จแล้วก็จะทำการยิงเริ่มยิงสกรูจับยึดซีไลน์นะครับยิงสกรูยึดกับซีไลน์ตัวข้างบนเพื่อจะเป็นที่สำหรับยิงแผ่นฝ้านะครับอันนี้เป็นการตีโครงซีไลน์หลุมฝ้าถ้าไม่มีหลุมฝ้าตรงนี้จะไม่ทำนะครับแต่ถ้าจุดไหนที่มีหลุมฝ้าเนี่ยจะต้องทำเป็น2ระดับแล้วก็ยิงสกรูยึดโครงหลุมฝ้าไว้เลยนะครับพอยึดเสร็จตรงไหนที่ซีไลน์ตัวไหนที่ลอยมาก็ตัดทิ้งนะครับก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับตีไปเรื่อยๆแล้วก็ไปทำจุดอื่นๆต่อนะครับทำเหมือนเดิมทุกจุดนะครับห้องนอนห้องน้ำห้องครัวห้องโถงก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็ใส่คลิปล็อกทุกจุดนะครับใส่คลิปอันนี้ก็เป็นการทำโครงฝ้าทำไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะสปีดให้ดูนะครับก็จะมีคนใส่คลิปล็อกไว้เราดูภาพช้าๆนะครับการยิงอาจจะเบลอนิดนึงแต่เราก็พอมองเห็นได้ครับยิงสกรูยึดไว้ใส่คลิปล็อกนะครับสโลโมชั่นให้นิดนึง แล้วก็โครงฝ้าสีลายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือในห้องโถงนะครับจะเป็นฝ้าหลุมนะครับ
ฝ้าที่เป็นหลุมมันจะมี2ระดับตรงขอบติดผนังจะเป็น2ระดับโครงฝ้าจะเป็น2ระดับนะครับเราดูนะอันนี้คือตรงห้องโถงนะครับแต่ถ้าเป็นห้องนอนหรือห้องอื่นๆเนี่ยไม่ต้องมี2ระดับนะครับอันนี้เรามาดูใกล้ๆนะโครงฝ้าสีลายเสร็จเรียบร้อยแล้วใกล้ๆก็จับยิงสกรูยึดไว้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะไปตีฝ้ารอบนอกนะครับอันนี้เป็นการตีฝ้ารอบนอกของหลังคารอบนอกก็ตีคล้ายๆตีเหมือนกับตีข้างในนะครับซึ่งอันนี้ช่างก็จะตียึดกับโครงเหล็กหลังคาหลังจากทำโครงฝ้าศิลาเสร็จแล้วนะครับช่างไฟจะมาติดเดินระบบไฟเหนือฝ้าระบบไฟเนี่ยให้เราชมคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่ช่างไฟมาเดินระบบข้างบนแล้วก็ช่างฝ้าก็เริ่มตีแผ่นยิงแผ่นยิปซัมอันนี้คือตีวงเวียนแล้วก็กรีดแผ่นยิปซัมเว้าโค้งนะครับอันนี้คือส่วนโค้งของหลุมฝ้านะครับส่วนโค้งของหลุมฝ้าช่างเขาจะตีเป็นวงเวียนมีวงเวียนแล้วก็กรีดเป็นเส้นแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดตามเส้นที่กรีดวงเวียนนะครับแล้วก็จะเป็นวงโค้งๆอย่างนี้เขาจะใช้คัตเตอร์กรีดนิดนึงให้มันเรียบๆอันนี้ก็จะเป็นการดัดงอแผ่นยิปซัมนะครับเพื่อใช้ในมุมโค้งของหลุมฝ้าดัดอย่างนี้เลยนะครับพอดัดเสร็จเขาก็จะขึ้นไปที่ตรงเมื่อกี้ที่กรีดโค้งๆอ่ะแล้วก็จะปาช่างจะเอาไปติดตรงนั้นแล้วก็ยิงสกรูยึดไว้แหละแต่ว่าต้องวัดก่อนนะครับวัดว่าความโค้งมันยาวเท่าไหร่เสร็จแล้วก็วัดแผ่นยิปซัมแล้วก็ตัดกรีดแล้วก็งอแล้วก็กรีดข้างล่างก็มันจะขาดนะครับเริ่มยิงแผ่นยิปซัมแล้วนะครับยิงไปเรื่อยๆตรงไหนกว้างยาวเท่าไหร่ก็ตัดตามนั้นแล้วก็ส่งให้คนที่อยู่ข้างบนยิงนะครับการยิงเนี่ยใช้สกรูยิงครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็นการเริ่มฉาบฝ้านะครับฉาบฝ้าเสร็จแล้วก็มีการติดผ้าเทปนะครับติดผ้าเทปเพื่อให้มันไม่แผ่นยิปซัมมันต่อกันมันจะได้ไม่เห็นรอยต่อนะครับเสร็จแล้วก็ซ้ำยิบซ้ำเข้าไปอีกนะครับซ้ำเสร็จอันนี้ก็คือฉาบรอยสกรูนะครับฉาบรอยสกรูทุกรูเนี่ยต้องฉาบไม่งั้นมันจะเห็นรอยนะครับเรือนี้กระดาษทรายขาดนะครับขาดแล้วก็ฉาบให้เรียบรอบหนึ่งก่อนรอบแรกฉาบนะครับจับปูนขาวบนยิปซัมแล้วก็ติดแผ่นผ้าเทปครับติดแผ่นผ้าเทปติดแล้วก็กรีดให้มันเรียบโอเคกรีดเสร็จแล้วก็ฉับซ้ำๆนะอันนี้คือข้างนอกนะครับก็ฉับฝ้านิดนึงฉับฝ้าต่อเสร็จแล้วก็ติดแผ่นผ้าเทปครับติดแผ่นผ้าเทปรูดนะครับรูดจนถึงมุมนะครับจนถึงมุมแล้วก็ตัดเลยนะครับตัดออกก็จัดให้มันดีแล้วก็ฉับทับเข้าไปนะครับฉับทับซ้ำเข้าไปอีกทับซ้ำเข้าไปเลยครับซ้ำเข้าไปเสร็จแล้วก็กระดาษทรายขาดให้เรียบนะครับขาดให้เรียบชิดหลังจากขาดให้เรียบอันนี้คือเขาจะฉาบปูนยิปซัมเนี่ยตั้งประมาณ
2ถึง3รอบนะครับ3รอบเสร็จแล้วค่อยมาขัดให้มันเรียบให้หมดนะครับมันก็จะเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะได้เป็นการทาสี